ก็วันนี้พาคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าในเบรกแรกว่าพาไปที่เหมือนเป็นผับอเลสตรองชื่อว่าร้านอาหารบุตรดาบาบุตรดาบาคนคิดว่าเป็นบุตรดาบาเหมือนสไตล์แบบศาสนาจริงๆแล้วเขาว่าบุตรดาบาเนี่ยมันตรงตัวมากมาจากการที่เจ้าของมีมีลูกมีคุณแม่มีคุณแม่ชื่อดาอ๋อเป็นบุตรของคุณดาเป็นบุตรของคุณดาอันนี้คือที่มาของเขาอ้าวมันก็เก๋นะใช่ไหมเก๋นะว่าเก็บแล้วก็ทุกคนจะมาจะเรียกว่าบุตรดาบาเพราะคิดว่าเป็นบุตรดาไงอะไรแบบนี้ต้องแบบสวดมนต์เข้าไปในผับต้องสวดมนต์นี่ไม่ต้องขนาดนั้นเนาะปิดรายการค่ะโอ้ยยากดิโอเคค่ะก็เนี่ยที่เห็นก็คือเขาอยู่ที่ลาดพร้าวซอย8นะคะตรงนี้สวยงามร้านเขาจัดด้วยเหมือนวินเทจเอาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเก้าอี้แบบวินเทจมาจัดร้านเพราะฉะนั้นแล้ววัยรุ่นจะชอบมากชอบที่มันย้อนยุคอะไรเราเคยบอกกันแล้วว่าย้อนยุคมาแล้วสำหรับร้านอาหารซึ่งร้านนี้เป็นหนึ่งร้านเหมือนกันนะคะคนชอบไปถ่ายรูปลง Facebook Twitter ยังเลยยังเห็นกันบ่อยๆนะต้องไปถ่ายแล้วก็มีพูให้เล่นด้วยทุกร้านอาหารจะต้องมีพูสังเกตมั้ยไม่พูก็ไอ้โต๊ะที่มันเล่นม้าๆเรียกว่าอะไรนะไอ้โต๊ะเล่นม้าอย่าไปคิดแนวอื่นเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันแบบเป็นเครื่องเล่นอะไรแบบนี้เขาก็มีกันบ้างใช่ไหมคะจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องราวของคอนเสิร์ตดนตรีที่เขานำมาเล่นกันทุกวันจะไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่แนวเพลงเดียวเพราะว่าเขาคิดว่าอยากจะกระจายกลุ่มเป้าหมายถ้าสมมติว่าเป็นแนว easy listening อย่างเดียวคนมาก็จะเป็นสไตล์เดิมๆง่วงปากต่อปากก็จะยากขึ้นเคยคิดไหมว่าปากต่อปากก็จะพูดในคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันว่าก็ดีนะอีซี่อีซึ่งงานนี้ก็แบบเพาะดีแต่ตรงนี้มีทั้งเล็กเก้มีสกามีทุกอย่างที่คุณคิดว่าเป็นบางคนก็เรียกเล็กเก้บางคนก็เรียกสกาปะใช้เวลาไปเต็มที่ก็อย่างเงี้ยค่ะมีสุนทราพรไหมคะสุนทราพรก็ดูได้ช่องแก่เหมือนกันนะคะรายการนี้มีเหมือนกันโอเคค่ะนี่เห็นไหมดนตรีเขาก็พอๆกันทั้งนั้นเลยนะคะคัดสรรมาอย่างดีเพราะว่าเจ้าของยังเป็นวัยรุ่นอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวของดนตรีเนี่ยเขาแน่นมากการจัดร้านก็อย่างนี้เป็นทั้งของสะสมด้วยแล้วก็เป็นทั้งของที่ซื้อมาด้วยนี่เขาห้อยอะไรอ่ะไก่ไงทำไมอ่ะไก่นี่เคยไปเห็นที่เมืองจีนนะเอามาถึงเมืองไทยกันแล้วนะคะอาหารเหมือนกันอาหารเขาบอกว่าอาหารอร่อยด้วยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเรื่องราวของอาหารเนี่ยจะแบบสำคัญอยู่แล้วแต่ไม่ใช่นะที่นี่เขาบอกว่าอาหารก็สำคัญแต่ว่าเรื่องราวของบรรยากาศก็สำคัญเหมือนกันที่สุดเลยใช่ปะใช่ปะตอนนี้บรรยากาศพร้อมแล้วดนตรีพร้อมเรื่องราวของอาหารก็อร่อยนะคะแต่ว่าแนวคิดสิแนวคิดในการจัดร้านแบบนี้มาได้ยังไงหรือว่าระบบการจัดการร้านหากคุณผู้ชมอยากจะเป็นเจ้าของผับเจ้าของร้านอาหารสักร้านนึงของตนเองเนี่ยควรจะทำยังไงดีเริ่มต้นธุรกิจควรจะเริ่มยังไงบางคนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรามีคำตอบมาฝากกันจากเจ้าของร้านค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโผบินบินไปไกลแสนไกลเก้าปีแล้วครับครับผมมีแรงบันดาลใจในการเปิดร้านจริงจริงแรงบันดาลใจเนี่ยคือเอาสิ่งที่ตัวเองชอบทุกอย่างมาลงอยู่ในเหมือนกับบ้านตัวเองครับก็มาลงในบ้านตัวเองซะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นของเก่าของโมเดิร์นของสะสมอะไรก็แล้วแต่บางอย่างมีค่าบางอย่างไม่มีค่าเอามารวมอยู่ด้วยกันจริงๆถ้าจะเรียกวินเทจก็ได้จะเรียกเรโทรก็ได้จะเรียกเป็นร้านสะสมก็ได้คือแล้วแต่ว่าใครจะมองมันไปในแง่ไหนครับก็จะมีลูกค้าที่มาติดต่อไปเช่าบ้างนะเช่าไปถ่ายงานบ้างไปถ่ายมิวสิกบ้างเอาแบ็คกราวด์ไป Facebook ยอดฮิตเราจะเห็นแบ็คกราวด์ร้านเราบ่อยมากตั้งแต่ไฮไฟตั้งแต่ Facebook มาจะเห็นบ่อยมากแล้วก็มีการซื้อบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนกันไปสลับกันไปเรื่อยๆก็คือแต่ละวันเนี่ยครับไม่ค่อยเหมือนกันส่วนใหญ่แต่เหมือนกับเราแยกแนวให้มันชัดเจนสมมุติอย่างวันนี้วันพุธใช่มั้ยครับที่มาในวันพุธก็จะเป็นวันเหมือนดนตรีหนักๆเพลงล็อกเดย์เอาหนักๆไว้ก่อนแต่ก็ไม่ใช่มาขอเพลงใสๆฟังเบาๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเขามาขอเนี่ยถ้าจัดมั่วซั่วดนตรีเขาก็จะเกิดเฟลแบบว่าเอ้ยปล่อยเพลงนี้ไปแล้วทำไมมาขอเพลงใสๆล่ะสมมติขอเพลงใสๆเกิดมาขอเพลงหนักๆล่ะก็เลยจับให้มันอยู่รวมกันสมมติเขาเล่นใสๆอยู่มาขอพี่ครับขอมันก็ไม่ใช่เรื่องนะก็เลยจับมันมาอยู่วันเดียวกันซะแต่ละวันแต่ละวัน
แยกแขนงปะอะไรครับสุกเสาครับก็ยังเป็นส่วนใหญ่อยู่เพราะว่าร้านเราถือว่า9ปีเนี่ย3ปีแรกเนี่ยไม่มีการโปรโมทใดๆเลยป้ายหน้าซอยยังไม่มีเลยก็คือเปิดคือมันไม่ได้หวังอะไรคือปัจจุบันก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลย2คนก็อยู่แต่ร้านนั้นทุกวันอยู่แต่ร้านไม่ค่อยนอกจะไปเที่ยวก็คือต่อเมื่อร้านปิดมันก็เลยเหมือนกับ9ปีในคนมันก็เลยเยอะแต่วันศุกร์เขาก็แบบโปรโมทกันแต่วันศุกร์เพื่อนส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นคนทำงานออฟฟิศเขาจะเที่ยวแต่เมื่อวันศุกร์เท่านั้นวันเสาร์เท่านั้นอย่างวันเนี้ยวันพุธมันเป็นดนตรีแขนงนั้นแขนงนึงใดอันหนึ่งสมัยก่อนมีบลูมีแจ๊สอะไรเงี้ยมาที่มีแจ๊สก็จะมีแต่พวกฝั่งแจ๊สฝั่งบลูมาอย่างเดียวมันก็จะไม่ค่อยล้นหลามมากมายนักอะไรเงี้ยแล้วอีกหนึ่งโลเคชั่นอยู่ในซอยแล้วมันไม่มีตัวเลือกร้านอื่นเลยในซอยนี้ใช่ไหมใครมาก็ต้องตั้งใจเป๊ะมานี่มาถ่ายรูปมาดูพร็อพที่ทานข้าวเสร็จมาเพ่นกลับบ้านก็มีหนึ่งเลยครับชื่อร้านคือคนจะเพี้ยนคำว่าบุตดากลายเป็นบุตด้าแต่จริงบุตดาเนี่ยคือเราเป็นลูกของคนชื่อคุณแม่ชื่อรัดดาแล้วเราเป็นลูกของคุณดาก็เลยเป็นบุตดาอันดับแรกอันดับสองก็การตกแต่งร้านซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเป็นอะไรที่เก่าๆมากๆบางทีมันก็มีกลิ่นของความเก่าอะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เก่าอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมยังไม่เกิดคือมาจากบ้านเองแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นๆไม้เหม็นนู่นเหม็นนี่คือถ้าคนไม่ชอบก็ไม่มาแล้วบรรยากาศร้านมันค่อนข้างนั่งสบายไม่จู่9ปีมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหามีเรื่องวัยรุ่นเตี้ยคือมันแยกจำกัดลูกค้าชัดเจนนะว่าแบบว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความคิดนั่งสบายเรื่อยๆไม่ต้องการคนเอะอะไม่ต้องการนั่งริมถนนให้คนเดินไขว่ไปไขว่มาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นจุดของร้านด้วยตั้งใจที่มาจริงๆเหมือนกับมันจะมีตัวแล้วก็ทางยิ่งพวกที่ไม่ได้ขับรถมาหรือไม่มีรถมานี่โคตรรักเลยคือแบบตั้งใจจริงๆโรงแรมที่น่ารักนี่ตั้งใจจริงๆอย่างเช่นการเปิดเพลงครับอย่างวันนี้ลูกค้าที่ไม่ใช่พอเปิดเพลงไปตั้งแต่เปิดเพลงก็ยังไม่เท่าไหร่พอวงขึ้นลูกค้าที่ไม่ใช่เขาจะไปทันทีแต่มันก็เหมือนกันมันก็สกินไปในตัววันหน้าเขาอาจจะไปบอกก็ได้ว่าไอ้ร้านนี้เปิดเพลงฟังไม่รู้แต่ไอ้คนนี้ไม่บอกนะมันอาจจะชอบก็ได้มันก็ไม่รู้มันก็เลยสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่เร่งเอาความจริงครับช่วงประท้วงกันนะครับช่วงม็อบนั่นก็เฟดลงทุกที่ครับช่วงประท้วงหนักสุดทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งเหลืองทั้งแดงโดนหมดขนาดไกลโซนขนาดนี้ยังมีปัญหาครับก็ปรับตัวเพราะว่าปรับจริงๆไม่ได้ปรับตัวเพราะว่าลูกค้าที่ร้านเป็นลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการโทรคุยกันหรือว่าคุยกันในทันสมัยหน่อยก็ดีถอยเฟซบุ๊กสมัยก่อนไฮไฟว่าถามกันว่าพี่เปิดไหมเห็นไฟหน้าร้านปิดอะไรก็คือไม่สามารถเปิดได้ว่าเพราะมันเคอร์ฟิวแต่ว่าถ้าลูกค้าประจำจำนั่งทานกันนั่งในโอเคเราไม่ได้เปิดร้านแต่นั่งได้ใช่ครับคือเราเคยปิดครัวผมไม่นั่งทำครัวกันเองฮะก็ยังเคยก็เคยลูกค้าบอกอยากดูบอลปิดร้านจริงจริงร้านปิดแต่เราไปช่วยทำเองอะไรจริงจริงร้านปิดมันมาหยุดร้านแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีบอลพอลูกค้าแบบรีเควสต์มายุคนี้เปลี่ยนเป็นลาบทอแต่มันเป็นยุคอะครับยุคแรกสุดเลยนี่จะเป็นหานุมานคุกฝุ่นคือระยะ9ปีถามมันยาวมั้ยมันก็กึ่งแต่ร้านอินเค้าอาจจะรีโนเวทใหม่เปลี่ยนเมนูใหม่ร้านเรานี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยทุกอย่างฮะมีแต่การเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสมัยก็เป็นหานุมานมาซุปเนื้อตุ๋นมาปลากระพง9รสมาตอนนี้มันเป็นลาบทอดอาหารพื้นที่ทั่วไปทุกร้านมีแต่ว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยากได้เร็วอะเรื่อยๆครับยกทีมไปเรื่อยธรรมชาติยกทีมเป็นยกทีมมันไปเรื่อยๆครับผัดเปลี่ยนแต่ว่าครัวเนี่ยเปลี่ยนน้อยสุดเพราะว่าหนึ่งคือการแสดงออกของเราไม่ง้อเราทำเป็นต่างคนต่างทำเป็นหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ง้อคนครัวเราไม่ให้เขามาบีบเราได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ตลอด9ปีรู้สึกเปลี่ยนครัวรอบเดียว
รอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเคยได้ยินคำนี้มานานแล้วเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยมันไม่ยั่งยืนช่วงโกยอยากโกยโกยไปแต่ว่าพอช่วงไม่โกยปุ๊บรีบเปลี่ยนหรือว่ารีบขายทอดตลาดรีบนู่นรีบนี่นะแต่ว่าพอดีเราอ่ะก็เป็นถามว่า9ปีเป็นคนรันไหมมันก็นานนานมันก็นานมันแค่9ปีก็แค่9ปีมันได้หมดแต่ว่ามันก็อยู่มันมาได้นึกออกมั้ยคือเราไม่ต้องเชื่อเพื่อนคนนั้นที่เขาเป็นนักธุรกิจว่าช่วงโกยโกยช่วงโกยเราก็โกยจริงเนี่ยโกยเนี่ยผมถึงขนาดย้ายครัวอยู่ฝั่งนู้นขยายไปเป็น60ตัวมันก็โกยแต่ช่วงไม่โกยถ้าเรารู้จักบีบรัดทุกอย่างอย่างณปัจจุบันเนี้ยเด็กเติบ3มีอะไรเราก็ช่วยกันเองช่วยเหลือกันเองมันก็อยู่มันได้ตามสภาวะเศรษฐกิจอยู่แต่พอเพียงอะไรเงี้ยใช้ได้พอเพียงโหจริงๆวางไว้เยอะมากวางไว้ว่าจะมีแบรนด์ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วเป็นบุฎาพาณิชย์ซึ่งขายจำหน่ายของเก่าสมัยก่อนเคยมีบุฎาไบค์ซึ่งเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่เป็นพวกฮาร์เลย์เป็นพวกรถนู่นรถนี่อะไรครับฮะก็เรื่อยๆสมัยก่อนก็วัยรุ่นสมัยก่อนตัวเองก็เคยแข่งควอเตอร์ไมล์มาก็เป็นทีมบุฎาเรซซิ่งอะไรก็คืออยากให้มันเป็นแบรนด์ติดเลยเปื่อยมีหมวกมีแก้วมีนู่นมีนี่มีเสื้อมีอะไรอย่างครับก็อยากมองแต่ไม่รู้ว่ามันคงจะใหญ่เกินไปสำหรับเราเพราะว่าโลกใกล้แตกอ่ะ คืออันหนึ่งอ่ะมันผูกกับการตั้งชื่อร้านของผมคือแม่บอกมาตั้งแต่เด็กว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำเป็นก่อนแล้วเราจะไม่มีปัญหาแล้วคือเหมือนกับมันไม่ใช่ล้มมันไม่เหมือนในนิยายนะที่ว่าล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกเนาะคือเราหนึ่งคือเราไม่ทำให้มันล้มถ้าเราสู้อะไรเงี้ยมันก็สู้ไปเนี่ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมครั้งล้างห้องน้ำกันเองทำกันเองถ้ามันก็เหมือนถามคนที่เขาจะมีธุรกิจเขาทำกันได้เองหรือยังหรือว่าอยากเป็นเท่าแก่จริงๆที่แบบหนีกระเป๋าแล้วเดินมาเป็นแต่โอเคถ้าเมื่อเขาพร้อมก็ทำได้แต่ว่าเนื่องในเมื่อเราไม่มีบุคลากรไม่มีธุรกิจแรกๆไม่มีเงินจะจ้างแล้วคุณจะมายืนหนีบกระเป๋าโทรศัพท์ถึงแบบตลอดเวลาใส่โรเล็กซ์มันก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นมันเหมือนกับถ้าเราคุณเริ่มจากศูนย์แบบไม่ได้รวยมาก่อนไม่ได้ก็เริ่มจากศูนย์ก็ค่อยๆดูตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วค่อยๆเริ่มแบบว่าไม่ง้อใครได้สามารถช่วยตัวเองได้ไม่ใช่ใช้เงินจ้างอย่างเดียวมันก็โอเคก็มองเหมือนกับใครจะเริ่มก็ต้องมองตัวเองก่อนนะต้องเป็นก่อนเนาะรถไฟฟ้าพหลโยธินรถใต้ดินพหลโยธิน2แล้วเดินย้อนมาลาดพร้าวซอย8ยังเยื้องยูเนียนมอลล์แต่ถ้าจะมานี่เอาให้ชัวร์เช็ควันให้แน่ว่าวงประเภทไหนอยู่วันไหนนะครับแต่ว่าฟังง่ายๆสบายๆก็เป็นจันทร์อังคารศุกร์เสาร์ฟังสบายขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายมาพิงแอบแนบพิงนิรันดร์นี่เป็นสไตล์การบริหารงานตอนนี้เท่าแก่วัยรุ่นมีเยอะมากๆเนาะเยอะขึ้นเยอะมากเลยอ่ะบอกว่าคือไม่ต้องอาศัยเงินอย่างเดียวด้วยต้องอาศัยแนวคิดใหม่ๆแปลกๆคนเราก็อยากจะเจออะไรใหม่ๆแปลกๆบ้างก็ดูสไตล์ของขนาดนี้คุณพี่เปาก็ออกแนวแปลกๆใหม่ๆคุณพี่เขาเป็นคนมีจุดยืนนะแต่ยืนไม่ค่อยตรงต้องพิงสาวตลอดเวลาเขาเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ของเขาก็เป็นแนวคิดที่ดีนะบอกว่านำสิ่งเก่าๆมาประยุกต์กับของใหม่ๆแล้วก็กลายเป็นร้านนึงขึ้นมากลายเป็นร้านที่มีชื่อได้เพราะปากต่อปากได้เพราะว่าเขามีแนวคิดอย่างเงี้ยเรื่องที่บอกในคอนเสิร์ตเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเรื่องของเงินทุนเล็กน้อยอยากฟังอะไรรีเควสได้เนาะใช่ป่ะใช่แล้วเออชอบนะวงสุนทราภรณ์นี่จริงๆชอบชอบค่ะชอบเหมือนกันแต่ว่าก็ไปรีเควสได้จะได้กลุ่มเป้าหมา